สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการจัดการชั้นเรียนนะคะสามารถที่จะทั้งเสริมแรงแล้วก็ทั้งตักเตือนนักเรียนได้ด้วยนะคะชื่อว่า Class Dojo ค่ะ Class Dojo พิมพ์เข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็สมัครด้วยGmail หรือไม่ก็ Facebook นะคะซึ่งแน่นอนครูปุ้มก็จะสมัครด้วย Facebook ค่ะเพราะว่าง่ายดีนะคะมาดูการใช้งานกันเลยค่ะพอเข้าไปในคลาสโดโจเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้อยู่ที่มุมด้านขวาได้เลยนะคะอยู่ที่เราเป็นผู้ตั้งว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรนะคะซึ่งครูปุ้มก็ใช้ชื่อว่า Biology นะคะกมลรัตน์นะคะจากนั้นนะคะก็มาดูการใช้งานกันเลยนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเขาก็จะมีบอกว่าให้เพิ่มห้องเรียนหรือชั้นเรียนของคุณนะคะเราก็กดไปเพิ่มชั้นเรียนนะคะการเพิ่มชั้นเรียนเนี่ยจริงๆครูปุ้มทำไว้ทุกห้องเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูก็ขอใช้คำว่าชั้นเรียนชีววิทยานะคะอะไรดีอะชีววิทยามหาวิทยาลัยเนาะ เพื่อการเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยสำหรับนักเรียนชั้นม.6ที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยก็เลือกระดับชั้นนะคะก็เป็นชั้นม.6ก็สร้างห้องเรียนได้เลยนะคะมาสร้างห้องเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรานะคะเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าไปซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์ทีละคนแล้วก็ค่อยๆแอดเข้าไปหรือจะใช้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็ได้นะคะอยู่ตรง import student ด้านมุมขวาเมื่อสักครู่ด้านบนมุมขวานะคะจะ import จากไฟล์ Word หรือไฟล์ Excel ค่ะเมื่อเรา import นักเรียนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเชิญนะคะผู้ปกครองเข้ามาร่วมในคลาสนี้ได้นะคะสามารถเชิญผ่านทั้งการใช้อีเมลแล้วก็การใช้รหัสนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กรอกข้อมูลอีเมลของผู้ปกครองเนาะเราก็จะใช้เป็นรหัสแทนก็กดจากด้านล่างนะคะมันก็จะขึ้นรหัสซึ่งจะขึ้นทั้งรหัสของนักเรียนแล้วก็รหัสของผู้ปกครองนะคะพอนักเรียนจะใช้แอปพลิเคชันนี้เขาก็จะต้องเข้าในฐานะของ student นะคะแล้วก็กรอกรหัสที่เขาได้รับลงไปนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงนะคะว่ารหัสนี้จะหายไปเพราะว่าเขาจะส่งเข้าอีเมลเราเลยทันทีนะคะการเชิญเสร็จสิ้นแล้วเราก็มาตั้งค่า skill ที่เราอยากจะให้คะแนนนักเรียนมีอะไรบ้างก็เช่นการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมนะคะหรือว่าเราอาจจะแก้ไขเองก็ได้นะคะเช่นเป็นการส่งงานตรงเวลาแล้วกันเนาะการส่งงานตรงเวลาก็สามารถที่จะให้ขนาดน้ำหนักคะแนนได้ด้วยนะอยู่ที่เราจะให้นะคะอันนี้เป็นไรดีโอเคเนาะส่งเข้าไปแล้วนี้เนี่ยถ้าเป็นคะแนนเชิงลบเราก็สามารถที่จะให้ได้ด้วยนะคะเป็นคะแนนเชิงลบก็คือเอาไว้เวลาตักเตือนพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเช่นเราก็จะต้องไปด้านข้างอีกอันนึงเนาะก็แก้ไขเป็นเพิ่มเป็นถ้ารบกวนชั้นเรียนปั๊บเราก็จะมีการหักคะแนนก็เลือกช่องน้ำหนักของคะแนนนะคะว่าเราให้ค่าเท่าไหร่-2ละกันนะคะก็เสร็จสิ้นค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะนี่มาดูด้านล่างนะคะบาร์ด้านล่างมีอะไรบ้างก็สามารถที่จะเช็คชื่อนักเรียนนะคะเช็คชื่อก็นำเข้าชั้นเรียนทั้งหมดนะคะแล้วเราค่อยติ๊กถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่มาเรียนเราก็ติ๊กออกให้มันเป็นสีแดงแค่นั้นเองนะคะก็สามารถที่จะบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนได้เรียบร้อยนะคะทีนี้ถ้าตรง select multiple นะคะก็คือสามารถเลือกนักเรียนหลายคนแล้วก็ให้ feedback พร้อมกันซึ่งก็ทำงานเป็นกลุ่มหรือเขาตอบคำถามเป็นกลุ่มก็ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะคะต่อมานะคะการสุ่มอันนี้ก็คือใช้การสุ่มเช่นสุ่มตอบคำถามสุ่มถามคำถามต่างๆค่ะทำให้นักเรียนรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงเนาะแล้วก็มาตรงการตั้งเวลาตั้งเวลาก็ทำให้ทุกคนในห้องเนี่ยเห็นเวลาเดียวกันว่าเราให้เวลากี่นาทีในการทำงาน5นาที10นาทีแล้วแต่เราจะให้นะคะแล้วตรงไอเดียตัวนี้นะคะก็คือเขาทำมาไว้สำหรับให้คุณครูต่างๆเนี่ยมาแชร์ไอเดียกันว่าเรามีวิธีการเรียนการสอนอะไรยังไงบ้างก็อยู่ที่เราจะไปเลือก follow นะคะเราจะ follow ห้องเรียนไหนนะคะแล้วก็ตัว story ตัวนี้มีความสำคัญกับเราเหมือนกันนะคะเช่นเราสามารถจะถ่ายรูปภาพลงไปว่าวันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็โพสให้ผู้ปกครองเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าเราทำอะไรนะคะหรือแม้แต่เราจะส่งข้อความเพื่อจะบอกผู้ปกครองว่าวันนี้พฤติกรรมการเรียนของลูกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ได้นะคะที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้สามารถโหลดมาไว้ในมือถือทำให้ง่ายนะคะคุณครูสามารถที่จะใช้มือถือในการให้คะแนนลบคะแนนผู้เรียนเนี่ยได้เลยนะคะง่ายมากนะคะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูการรายงานผลนะคะตรงนี้ก็จะมีการรายงานผล
เป็นการเข้าเรียนนะคะถ้าเข้าเรียนหมอก็จะบอกว่าเข้าเรียนถ้าใครขาดก็จะมีขึ้นรายชื่อให้นะคะส่วนตรงโดนัทก็จะเป็นคะแนนว่าวันนี้ใครได้คะแนนอะไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองไปดูที่คุณครูปุ้มใช้อยู่นะคะเลือกชั้นมอะไรดีม4ทับ2เหรออ่ะโอเคนะคะตรงนี้เราก็จะมาดูที่รายงานนะคะเราสามารถที่จะดูเป็นวีคเป็นเดือนได้นะคะอย่างเช่นนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครไม่มาเรียนบ้างก็จะรู้นะคะดูคะแนนได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือทำเป็นฟีดแบบแบบเรียลไทม์แล้วก็ยังสามารถที่จะประเมินคุณในลักษณะทุนประสงค์หรือความคิดต่างๆของนักเรียนได้ด้วยค่ะครูลองเอาไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ